รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูลาเต้มาฝากครับแต่ว่าใครเนี่ยที่ชื่นชอบลาเต้ปกติเนี่ยก็จะเป็นกาแฟกับนมใช่ไหมฮะวันนี้นะครับผมใส่ลูกเล่นเข้าไปนิดนึงครับนั่นก็คือเป็นเมนูอัลมอนด์ลาเต้ครับเราจะใช้นมอัลมอนด์แทนนมสดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำในส่วนของกาแฟกันก่อนกาแฟวันนี้เราไม่ใช่เสิร์ฟเป็นช็อตลงไปในแก้วเราจะมาทำเป็นเอสเปรสโซ่ที่เป็นน้ำแข็งนะครับเราก็จะมีกาแฟนะครับชงแบบนี้เลยนะฮะใส่ลงไปในพิมพ์น้ำแข็งแบบนี้เลยครับซึ่งพิมพ์น้ำแข็งของเรานะฮะเป็นแบบทรงกลมดังนั้นเนี่ยปิดฝาแล้วก็นำเข้าช่องแข็งนะครับรอจนตัวน้ำแข็งของเราแข็งตัวดีจากนั้นก็มาทำเป็นเมนูอัลมอนด์ลาเต้ได้แล้วล่ะครับระหว่างที่รอตัวน้ำแข็งกาแฟนะครับเราก็จะมาทำในส่วนของโฟมนมกันนมอัลมอนด์นะครับถ้าตีนมอัลมอนด์อย่างเดียวอาจจะไม่ขึ้นฟูนะครับเราเลยต้องใช้ตัววิปปิ้งครีมเข้าไปช่วยด้วยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับผสม2 อย่างนะครับแล้วก็ใช้ตัวเครื่องตีแบบนี้เลยเอาละครับลักษณะที่ได้นะครับจะประมาณนี้เลยนะครับพอได้โฟมนมแบบนี้แล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟเมนูอัลมอนด์ลาเต้แล้วล่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมขออวดนิดนึงครับนี่เลยนะฮะน้ำแข็งกาแฟของเรามีแก้วเสิร์ฟแบบนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวน้ำแข็งกาแฟของเราลงไปจากนั้นนะครับนี่เลยนะครับนมอัลมอนด์ที่เราตีไว้กับวิปปิ้งครีมนะครับคนเขาเบาๆนิดนึงตกแต่งเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมด้วยน้ำแข็งกาแฟที่เราทำนี่แหละครับเดี๋ยวตัวน้ำแข็งละลายก็จะอร่อยขึ้นมาอีกนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูอัลมอนด์ลาเต้นะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันนั่นก็คือเมนูเต้าหวยชูการ์ฟรีครับเมื่อครู่คุณผู้ชมก็อัลมอนด์ลาเต้วันนี้คุณผู้ชมก็ยังคงต้องเป็นอัลมอนด์นะเพราะว่าเรากำลังจะชวนคุณผู้ชมรับประทานเต้าหวยชูการ์ฟรีครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเครปสลัดมาฝากกันค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่วานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดและน้ำผักโขมคนให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นกรองส่วนผสมที่ได้นำเข้าแช่เย็นพักไว้ประมาณ2ชั่วโมงอุ่นกระทะทอดเครปจนร้อนทาด้วยน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปกรอกลงบนกระทะจนได้เป็นแผ่นบางรอจนสุกดีแล้วนำออกจากกระทะพักไว้ทำเช่นนี้จนหมดแป้ง
วางแป้งเครปลงบนภาชนะทาด้วยครีมสลัดบางๆเรียงผักกาดแก้วผักคอสมะเขือเทศหอมใหญ่และปูอัดหั่นเป็นชิ้นม้วนเครปเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหั่นเครปเป็น2ส่วนจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับครีมสลัดแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเครปสลัดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะเมื่อครู่คุณผู้ชมก็อัลมอนด์ลาเต้วันนี้คุณผู้ชมก็ยังคงต้องเป็นอัลมอนด์นะเพราะว่าเรากำลังจะชวนคุณผู้ชมรับประทานเต้าหวยชูการ์ฟรีค่ะสำหรับการทำเต้าหวยคนทั่วไปก็จะใช้นมถั่วเหลืองแต่วันนี้อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าอร่อยกว่านั้นถ้าคุณผู้ชมใช้เป็นนมอัลมอนด์นะครับวันนี้เราใช้นมอัลมอนด์ชนิดจืดไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยถ้าคุณผู้ชมทำเองก็ไม่ใช่ยากนะคุณผู้ชมและที่สำคัญก็ดีต่อสุขภาพนะครับเราใส่เจลาตินชนิดผงลงไปตามด้วยเกลือสีชมพูเป็นเกลือฮิมาลายันวันนี้เราใช้ผงวุ้นทำขนมตรานางเงือกนะครับซองนี้เราก็จะใส่ลงไป1ช้อนพูนๆแบบนี้จัดการคนให้เข้ากันก่อนนะคุณผู้ชมนะเปิดเตาเราจะไม่ใส่เจลาตินและผงทำวุ้นลงไปในส่วนผสมของของเหลวที่ร้อนหรือเดือดแล้วนะครับมันจะทำให้ไม่ละลายนะคุณผู้ชมคนตลอดเวลาครับเราเลือกใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ตราสีสันนะครับให้ความหวานได้อย่างลงตัวปราศจากน้ำตาลเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเราเดือดแล้วเอาแค่เดือดเท่านั้นคุณผู้ชมเราจะไม่เคี่ยวนะครับคุณผู้ชมเพราะเราต้องการเต้าหวยที่มีความนุ่มละมุนไม่ต้องการแข็งกระด้างนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่เดือดปุ๊บเราก็ปิดไฟเลยและคนต่อเบาๆไปเรื่อยๆสักครู่หนึ่งเพื่อคลายความร้อนและเดี๋ยวเราจะตักหยอดลงภาชนะครับวันนี้เราจะทำเต้าหวยถ้วยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อให้ตักหยอดเสร็จแล้วไม่หกเลอะเทอะคุณผู้ชมถ่ายใส่เหยือกนะคุณผู้ชมนะแล้วเราก็จะมาหยอดใส่ถ้วยเล็กถ้วยน้อยขนาดไหนก็ได้วิธีนี้จะทำให้ถ้วยไม่เลอะแถมสวยงามเอาล่ะเราพักเต้าหวยนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทพอเย็นเสร็จแล้วนำเข้าตู้เย็นช่องปกติไว้จนกระทั่งทรงตัวดีเดี๋ยวเรามาทำท็อปปิ้งที่ชวนรับประทานกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาทำสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะคุณผู้ชมครับสตรอเบอรี่ไปซื้อมาเลยที่ห้างสรรพสินค้าในตู้แช่แข็งเป็นสตรอเบอรี่สดโฟรเซ่นหลังจากนั้นคุณผู้ชมนำออกมาใส่ถ้วยวางไว้เมื่อคลายอุณหภูมิน้ำจากสตรอเบอรี่จะออกมาแบบนี้เราใส่ลงไปเลยอย่าไปคนมากมายไก่กองคุณผู้ชมมันจะเละเทะไปหมดเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคุณผู้ชมรอสักครู่ครับพอสตรอเบอรี่ของเราเดือดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเราจะใส่ความหวานที่ดีต่อสุขภาพของเราลงไปน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรคีโตตราสีสันนะครับคนทั้งหมดแล้วก็ขยี้ให้สตรอเบอรี่เนี่ยแตกเรานำเต้าหวยออกมาจากตู้เย็นนะคุณผู้ชมนะจะพักเจ้าท็อปปิ้งนี้ไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าจะเสิร์ฟทั้งร้อนๆเย็นๆแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรคุณผู้ชมอร่อยนะอ
ินกี่ถ้วยก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำตาลจะขึ้นนะครับครับช่วงหน้านะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีเมนูของหวานมารอเสิร์ฟคุณผู้ชมอยู่เช่นเดียวกันครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้เอาใจสายช็อกโกแลตเลิฟเวอร์เรามีเมนูคุกกี้ตัวนึงมาฝากคุณผู้ชมที่อยากจะบอกเลยว่าคุกกี้ของเราใส่ทั้งช็อกโกแลตใส่ทั้งโกโก้ผงที่สำคัญใส่ช็อกโกแลตชิพด้วยแล้วมาลงมือทำไปด้วยกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องสิงคโปร์ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคงตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเกร็ดความรู้การทำวุ้นในขณะต้มวุ้นที่มีส่วนผสมของกะทิต้องหมั่นคนตลอดเวลาจะทำให้วุ้นไม่นอนก้นภาชนะและละลายได้หมดอีกทั้งช่วยไม่ให้กะทิไหม้หรือเปลี่ยนสีใส่ลอดช่องสิงคโปร์สีเขียวต้มสุกและขนุนหั่นเป็นเส้นคนพอเข้ากันหยอดวุ้นลอดช่องสิงคโปร์ประมาณ 1/2 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีแล้วเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเรามาทำวุ้นน้ำตาลทรายแดงกันต่อใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะตักวุ้นน้ำตาลทรายแดงลงในวุ้นลอดช่องสิงคโปร์จนเต็มพิมพ์พักจนเย็นและทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นลอดช่องสิงคโปร์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้เอาใจสายช็อกโกแลตเลิฟเวอร์เรามีเมนูคุกกี้ตัวนึงมาฝากคุณผู้ชมที่อยากจะบอกเลยว่าคุกกี้ของเราเนี่ยใส่ทั้งช็อกโกแลตใส่ทั้งโกโก้ผงที่สำคัญใส่ช็อกโกแลตชิพด้วยหน้าตาของเราจะเป็นชิ้นกลมๆแบนหน่อยใช่แต่โอ้โหความอร่อยนี่หยิบกินหยิบกินหยุดกินไม่ได้เลยเดี๋ยวเราสองคนเตรียมของในครัวสักครู่เดียวนะแล้วมาลงมือทำไปด้วยกันค่ะที่เราจะทำเนี่ยนะคะเราจะทำตัวดาร์กช็อกโกแลตก่อนวันนี้นานาเลือกใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตราโกโก้ริชค่ะช็อกโกแลตคอมเพลสูตรญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้นหวานน้อยไม่มีลักษณะเป็นเพี้ยนเมื่อรับประทานนะคะเราจะเอาเจ้าดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตราโกโก้ริชเนี่ยนะคะมาใส่ในอ่างผสมจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาละลายเขาวิธีการละลายของนานาง่ายนิดเดียวใส่ลงไปกับเนยสดชนิดเค็มแล้วนำเข้าไมโครเวฟค่ะเนยสดชนิดเค็มเดี๋ยวไปละลายด้วยกันคุณอย่าแปลกใจถ้าเขาจะยังไม่ละลาย 100% เพราะถ้าเกิดเขาละลายแบบนั้นแปลว่าช็อกโกแลตคุณไหม้แล้ว huh? นี่คุณจะเห็นว่าเนื้อตอนนี้เป็นแบบนี้นิ่มๆคนเขาเรื่อยๆนะคะความร้อนที่สะสมอยู่จะทำให้ตัวดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลของเราละลายอ
ละลายดีแบบนี้แล้วเราจะมาเตรียมส่วนผสมของแป้งกันแป้งของนานาวันนี้มีส่วนผสมของผงโกโก้ตราโกโก้ริชโกซีเลคชั่นคัดสรรโกโก้ที่ดีที่สุดสำหรับคุณค่ะเป็นผงโกโก้ไฮแฟตแท้ 100%เขามีโกโก้บัตเตอร์สูงถึง 22-24% ค่ะเพราะฉะนั้นโกโก้แบบนี้เนี่ยเขานับเป็นโกโก้เกรดพรีเมียมที่นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์เมล็ดพันธุ์แอฟริกาแท้ 100% ในห่อเขาจะมาแบบนี้โอ้โหสีเข้มสวยมากเลยจากนั้นนะคะใส่ดาร์กช็อกโกแลตชิพคอมเพลตราโกโก้ริชลงไปด้วยค่ะนี่นะโอ้โหเม็ดสวยมากแบบนี้จากนั้นใส่แป้งสาลีนะคะสูตรของฟูของฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาและวานิลาผงค่ะครบแบบนี้แล้วช้อนคนการทำแบบนี้จะทำให้ช็อกโกแลตชิพของเรากระจายตัวคุณผู้ชมคะเราได้ส่วนผสมตามนี้แล้วเราจะเอาน้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลทรายแดงตีกับไข่ไก่จนฟูก่อนใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตละลายลงไปแล้วค่อยเติมแป้งนะคะวันนี้มีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวไข่ไก่2ฟองโอเคตีสูงสุด3นาทีนะโอเคพอข้นแล้วใช่ไหมเราก็ปิดเครื่องก่อนแล้วก็เอาช็อกโกแลตละลายนานาจะใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลของเราที่ละลายแล้วลงไปนะคะโอเคตีให้เข้ากันก่อนนะโอเคโอเคพอสมผสมเข้ากันใช่ไหมเราก็จะตามด้วยกันกับแป้งเลยใส่สมผสมแป้งลงไปทีเดียวใช้สปีดดับนะถึงส่วนผสมเข้ากันจากนั้นนะคะตะล่อมส่วนผสมนะคะให้เขาเข้ากันดีดูสินี่คือคนรักช็อกโกแลตจะต้องคลั่งอ่ะเจอแบบเนี้ยอ้าวจากนั้นพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งล้างของเสร็จเนี่ยนะคะของตัวนี้ก็จะแห้งแล้วก็ปั้นได้เลยขอเวลาเคลียร์โต๊ะตรงนี้สักครู่ค่ะจะปั้นก็ได้นะคะจะเอาช้อนตักก็ได้แต่วันนี้เราเอาที่สกู๊ปไอศกรีมสกู๊ปออกมามันง่ายกว่าแล้วมันก็ได้ชิ้นที่เท่ากันเป๊ะๆเลยแต่สมมติเราทำเยอะใช่ไหมบางคนก็ทำยังไงเขาก็สกู๊ปออกมาใส่ถาดนะให้เขาแห้งเดี๋ยวมาก็ปั้นหลังจากตีส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทิ้งไว้สักครู่หนึ่งจะหยิบออกมาปั้นจะเอาช้อนตักหรือจะเอาสกู๊ปไอศกรีมสกู๊ปตักเหมือนนานาก็ได้หมดเลยใส่ถาดแบบนี้ที่เป็นซิลแพดนะคะแล้วเดี๋ยวนำเข้าเตาอบกันค่ะอบไฟ165องศาเซลเซียสไม่เกิน10นาทีโอ้สุกไวด้วยใช่ไปอบสุกแล้วทิ้งไว้ในตะแกรงจนกระทั่งที่ของเราเย็นนะคะจะเสิร์ฟได้เลยถ้าเกิดยังไม่ทานก็สามารถนำใส่ภาชนะมีฝาปิดสนิทคุกกี้เราก็จะกรอบได้นานค่ะทริปเปิลช็อกโกแลตคุกกี้ของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆนะคะไปทำนะคะThank you.
คุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่นะคะอาจารย์นิสักเท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสามทางเวิร์กพอยท์ทีวีหมายเลข23ค่ะถ้าคุณผู้ชมจดสูตรไม่ทันหรืออยากดูเราทั้งครอบครัวซ้ำๆสามารถ subscribe นะคะ YouTube channel นะคะยิ่งสักฟู้ดได้เลยในนั้นจะมีสูตรรายการอาหารสูตรเบเกอรี่ต่างๆให้ได้ชมกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสัญญาค่ะว่าจะมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะใครที่ชื่นชอบทานกาแฟอยู่แล้วเนี่ยห้ามพลาดจริงๆกับเมนูกาแฟเวียดนามครับจิบกาแฟอร่อยๆของเท็ดดี้ก็ควรจะมีขนมอยู่ข้างถ้วยจริงไหมคุณผู้ชมครับวันนี้จะทำนะครับคุณผู้ชมบราวนี่มะพร้าวอ่อนให้กับคุณผู้ชมชิมครับสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูของสายคีโตมาฝากวันนี้เราสองคนจะมาทำเค้กบลูเบอร์รี่คีโตกันค่ะ